สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาทําการติดตั้งเสานะครับนะโดยใช้คุณแค่คนเดียวนะครับคนเดียวแล้ว2คนนะครับนะฮะก็ทํายังไงบ้างตามผมมาเลยครับต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับเป็นการตั้งเสานะเสาปูนนะครับเสาไฟฟ้านะฮะเนื่องจากว่าพอดีว่าตอนแรกใช้เสาเหล็กนะครับนะคิดว่าน่าจะผ่านนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเปลี่ยนคนนะครับก็เลยไม่ผ่านนะก็เขาบอกไม่ให้ใช้ครับเสาปูนอย่างเดียวนะเสาปูนอย่างเดียวทีนี้ทำไงล่ะครับนะเราก็ต้องมายกกันเลยครับนะต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถเอารถเข้าได้เลยนะครับไม่สามารถเอารถเย็บเข้าได้เลยนะครับตรงนี้นะเนื่องจากว่าปลูกต้นทุเรียนไว้เต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็มันไม่มีที่ให้เข้าเลยครับนะถ้าจะเข้าก็ต้องขุดทุเรียนออกนะครับนะทีนี้ก็มีกันอยู่แค่สองคนครับนะต้องใช้วิธีตั้งเสานะครับนะทำยังไงบ้างเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับนะก็ใช้เครื่องขุดนะครับนะเครื่องขุดอเนกประสงค์นะครับหน้า8นิ้วนะครับตัวนี้นะก็ขุดลงไปนะครับนะก็โดยลึกความลึกโดยประมาณเนี่ยประมาณสัก80เซนนะครับขุดไปครับดีว่าดินตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ไม่มีหินนะเป็นดินล้วนๆเลยนะครับแต่ก็ยังมีตึงๆบ้างแหละครับมันติดรากไม้บางทีนะใช้เครื่องนี้ต้องบางทีต้องระวังนะครับมันสะบัดนะฮะจากนั้นเราก็ใช้รถนะครับรถเข็นนะทำการเคลื่อนย้ายเสานะเราก็มีกัน2คนนี่แหละครับนะก็ต้องยกคนหนึ่งเข็นคนหนึ่งนะครับนะก็ยกครับยกเสร็จแล้วให้ภรรยาเอารถเข็นเข้านะนี่ครับเอาหัวเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยๆขยับครับขยับเข้าไปนะขยับเข้าไปนะครับขยับเข้าไปเรื่อยๆนะพอให้มันอยู่ตรงกลางนะครับพอให้พอเข็นได้นะนะครับขยับเข้าไปทีละนิดทีนิดนะจนมันสามารถยกได้นะครับเข็นได้นะแล้วก็เอาเข้าไปเรื่อยๆครับนะครับเกือบได้แล้วนะอีกนิดนึงได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เนี่ยครับเนี่ยยังไม่พอดีนะต้องให้มันน้ำหนักมันพอดีนะครับให้อยู่ในบน4ล้อเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเข็นนะครับเข็นไปยังหมายเดิมที่เราขุดเอาไว้แล้วนะนี่นะครับก็ค่อยเข้าครับต้นไม้เยอะครับลงไว้เยอะเลยนะทีนี้เวลาจะเข็นเวลาจะพาก็ต้องลำบากครับหลบต้นไม้อยู่นะจะขุดออกซะก็เสียดายครับไหนๆก็ลงแรงปลูกไปแล้วก็รักษามันนิดนึงแล้วกันแล้วยอมมาลำบากทำวิธีนี้เอานะครับนะครับจากนั้นพอถึงที่นะครับนะแต่ว่าก่อนที่จะเอาลงนะครับผมต้องมีเคล็ดลับอีกวิธีนึงนะครับนะครับค่อยๆปรับตำแหน่งนะครับปรับตำแหน่งไปเรื่อยๆนะปรับตำแหน่งจนมันอยู่ที่หลุมเสาแล้วนะครับนะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงขุกขักนิดหน่อยนะครับเพราะว่า2คนนะเนี่ยครับเคล็ดลับที่ผมว่านะครับนะก็คือเราบากไอ้ตรงหน้าเสานะครับหน้าที่เราเสาลงนะบากให้พอดีกับเสาเลยนะครับอย่าให้กว้างไปนะครับแล้วก็อย่าให้น้อยไปอย่าให้กว้างไปนะขุดจนถึงตีนเลยนะครับนะขุดจนถึงโคนหลุมเลยโคนหลุมนะครับนะเสร็จแล้วก็เอาเสาเนี่ยแย่ลงไปเลยครับตามมุมนั้นนะโดยใช้รถเนี่ยครับช่วยดันนะพอแย่ลงไปได้เสร็จสับปั๊บก็ค่อยๆดันเลยครับอ
ี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ยกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆผลักโดยให้แฟนเอาไม้ข่อยค้ำไว้นะฮะไม้ค้ำนี่คือกันเวลาหมดแรงนะครับเวลาไม่ให้มันหล่นลงมาทับนะฮะนะก็ค่อยๆกันไปนะครับกันไปเรื่อยๆนะฮะกันไปเรื่อยๆนะครับยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยครับนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเสาหน้า4นิ้วนะครับยาว4เมตรนะฮะตัวนี้นะครับจากนั้นก็ดินกบโคนเลยครับนะเสร็จแล้วเอาไม้นะครับไม้เล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับนะกระทุ้งนะชักเท่าข้อมือครับกระทุ้งโคนครับหลังจากที่เราเอาไม้กระทุ้งเสร็จแล้วนะครับนะกระทุ้งให้แน่นเลยนะฮะเราก็ปรับระดับด้วยนะครับจับระดับพยายามให้ตรงๆนะโดยใช้ตัววัดระดับน้ำนะครับวัดเอานะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวพอถ้าติดสายไฟเข้าไปนะครับมันก็จะเอียงอยู่นิดนึงอยู่ดีนะนอกจากใส่ตัวช่วยพยุงนะมันถึงจะอยู่นะครับนะจริงๆก็ควรใส่นะครับต้นแรกกับต้นสุดท้ายนะใส่ไว้นะครับนะป้องกันการล้มได้ด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ